สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมารีวิวเซตแป้งโดอีกแล้วนะเป็นเซตเตาอบขนมนะคะเดี๋ยวเราไปแกะข้างในกันเลยดีกว่าว่าข้างในอ่ะมันจะเป็นเซตเตาอบแบบไหนแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะหูดูสิมีลูกเล่นมากมายเลยนะเขามีคู่มือให้ด้วยนะว่ามันควรเล่นประมาณไหนนะคะตรงนี้เขาเขียนติดไปด้วยนะคะว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปเนาะนี่เรามาดูตัวนี้กันดีกว่าค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องอบขนมนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะจะมีพิมพ์ต่างๆเลยนะคะอยู่บนเครื่องเตาอบเนาะนี่ตรงฝาตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีตรงข้างในเตาอบตรงนี้เปิดได้นะคะต่อไปค่ะชิ้นนี้จะเป็นฝาอบขนมนะคะตัวนี้เอาไปประกอบกับตัวเครื่องนะเดี๋ยวพี่แพทจะประกอบให้ดูเนาะว่ามันจะอยู่ลักษณะไหนพี่แพทประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ตรงนี้เปิดได้นะคะปิดได้มีเสียงด้วยนะคะน้องๆถ้าเรากดตรงนี้ลงนะเสียงจะประมาณนี้นะคะแบบนี้เป็นยังไงน่าเล่นใช่ไหมล่ะต่อไปเป็นแป้งโดนะคะอันนี้เขาให้มาตั้ง4สีแน่สีนี้เป็นสีฟ้านะสีเขียวสีเหลืองเอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพี่แพทจะทำอะไรกับเซตเตาอบของเรานะไปดูกันเลยค่ะเมนูแรกที่พี่แพทจะทำนะถ้าน้องเห็นสีน้ำตาลนี่พี่แพทจะทำอะไรอะคะคะพี่แพทจะทำเป็นครัวซองนะคะตัวนี้พี่แพทจะทำครัวซองจากพิมพ์ที่เครื่องเตาอบนะคะเป็นไงบ้างคะน้องๆครัวซองสวยเลยนะเนี่ยออกมาจากพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวเราทำอีกสักนิดดีกว่าเนาะอีกสัก 2-3 ชิ้นต่อไปค่ะเรามาเอาครัวซองของเรานะคะที่ทำเมื่อกี้เข้าเตาอบดีกว่าว้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะกับครัวซองนะคะเดี๋ยวเรามาทำขนมชิ้นอื่นกันดีกว่าต่อไปนะคะพี่แพทจะทำขนมจากพิมพ์นี้นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะมันจะเป็นคัพเค้กนะคะเดี๋ยวเราไปเอา2ชิ้นนี้เข้าเตาอบกันเลยค่ะว้าวออกมาแล้วค่ะนี่ต่อไปลองชิ้นนี้เข้าอบดีกว่าได้แล้วเอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาแต่งครีมหน้าคัพเค้ก2อันนี้กันนะพี่แพทจะใช้เป็นตัวนี้นะคะทำครีมหน้าเค้กนะเขาใส่ครีมหน้าเค้กแล้วสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาตกแต่งท็อปปิ้งอีกนิดนึงเนาะท็อปปิ้งนะคะพี่แพทจะทำสตรอเบอรี่นะจะทำจากพิมพ์เครื่องเตาอบนะคะต้องจากพี่แพทจะใส่สีเขียวลงไปก่อนนะก็ทำเป็นใบของมันนะคะอ
ได้ค่ะใส่สีแดงลงไปเลยได้เลยค่ะสตรอเบอรี่เราเอาสตรอเบอรี่นะคะติดคัพเค้กของเราเลยนี่ได้แล้วค่ะเป็นคัพเค้กสตรอเบอรี่นะต่อไปค่ะเรามาใส่ครีมหน้าเค้กนะคะจะมาทำคุกกี้ต่างๆนะจากพิมพ์เตาอบนะคะไปดูกันเลยว่าจะมีคุกกี้ชนิดไหนบ้างนี่เลยค่ะพี่แพทจะทำคุกกี้ชนิดต่างๆนะคะจากพิมพ์ข้างบนนี้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาเอาออกกันเลยนะว่าหน้าตาแต่ละตัวมันจะเป็นแบบไหนกันจะแรกค่ะสิงโตลิงมีน้อยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุกกี้หลากหน้าตาของเรานี่มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะพี่แพทจะทำเป็นไอศครีมนะคะสีที่พี่แพทเลือกใช้เนาะก็จะเป็นสีชมพูนะไอศครีมสตรอเบอรี่ครีมวานิลานะคะได้แล้วค่ะกับไอศครีม3ลูกของเรานะเดี๋ยวเรามาทำท็อปปิ้งตกแต่งดีกว่าท็อปปิ้งก็เหมือนเดิมเลยนะคะพี่แพทจะใช้พิมพ์จากเตาอบเนาะตัวนี้พี่แพทจะใช้เป็นเวเฟอร์ก่อนนะเวเฟอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะมาแล้วค่ะกับเวเฟอร์นี่เอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาตกแต่งไอศครีมของเรากันเลยนะเสร็จแล้วค่ะกับไอศครีมของเรานะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทั้งหมดที่พี่แพททำมามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างคะน้องๆกับเซตแป้งโดของพี่แพทน่าเล่นใช่ไหมล่ะเอาละค่ะว่ายังไงถ้าพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่มาแล้วเดี๋ยวพี่แพทจะกลับมารีวิวให้น้องๆใหม่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแมวจังแมวจังเอ๊ะคุณแม่เรียกเหรอคะคุณแม่อันนามาหานะลูกให้เข้ามาเลยค่ะคุณแม่สวัสดีแมวจังสวัสดีจ้าอันนามีอะไรหรอนั่งก่อนสิจ้ามีอะไรหรอจ้าอันนาไม่มีอะไรหรอกพอดีว่าออกไปข้างนอกมาจะซื้อขนมมาฝากแทนคำขอโทษครั้งนั้นไงไม่เป็นไรหรอกจ้าแล้วนั่นทำอะไรอยู่หรอฉันนั่งดูคลิปช่องสมูทตี้ทอยอยู่สนุกมากๆเลยอันนาเคยดูไหมอืมๆเคยสิสนุกมากๆเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาขนมมาให้ก่อนนะจ้ามาแล้วจ้าโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยของปดเมียวจังเท่านั้นเลยนะเนี่ยเค้กสตรอเบอรี่กับไอศครีมวานิลาเมียวจังลองชิมดูสิงั้นฉันขอลองทานเลยนะโอ้อร่อยมากๆเลยอันนาโอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยอันนาขอบคุณมากเลยนะจ้างั้นเชิญกลับก่อนนะเมียวจังจ้า
ไว้จะมาเที่ยวใหม่นะขอบคุณมากเลยนะสำหรับขนมที่เอามาฝากวันนี้จ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย